อ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาย Snapshot นะครับที่ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ประจำวันที่13เดือนพฤศจิกายนปี2024เรื่องที่อยากจะแชร์วันนี้นะครับอย่าเพิ่งแชร์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนนะครับเรื่องที่อยากจะแชร์วันนี้คือเรื่องที่มันรีพีทเกี่ยวข้องกับนโยบายเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นเกี่ยวข้องกับสถานะทางด้านเศรษฐกิจที่มันมีความระมัดคล้ายคลึงกันในหลายๆเรื่องเมื่อเอาโดนัลด์ทรัมป์ไปเทียบกับประธานาธิบดีคนก่อนหน้านี้อ่ะแล้วมันก็แปลกใจผมทำแล้วผมแปลกใจมากอ่ะเราเริ่มต้นก่อนคือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีแน่นอนนะเลือกตั้งปี2024โอเคนะโดนัลด์ทรัมป์มาจากพรรครีพับลิกันนะครับมาจากพรรครีพับลิกันอันนี้ให้ดูให้เฉยนะครับเราลองย้อนกลับไปดูตลาดที่เขาพีคก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วดูว่าประธานาธิบดีแต่ละคนเนี่ยเป็นใครกันบ้างในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของแต่ละช่วงผมก็ย้อนกลับไปเลยตั้งแต่สมัยเฮอร์เบิร์ตโฮเวอร์นะครับอันนี้เป็นเกิดเกรทดิเพรสชันในปี1930นะครับคนที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมาจากพรรครีพับลิกันเออเว้ยเหมือนกันมาจากพรรครีพับลิกันแล้วหุ้นก็พีคในปีที่เขาเป็นประธานาธิบดีพอดีแต่จริงๆหุ้นขึ้นไปปีหนึ่งก่อนนะครับหลังที่เขาเป็นประธานาธิบดีปุ๊บเนี่ยหุ้นขึ้นไปปีหนึ่งหลังจากนั้นลงเละเลยครับที่คุณเห็นตรงนี้คือลง 70% นะครับไม่ได้ลง 50% นะครับมาจากพรรครีพับลิกันอ่ะต่อมาคนที่2อันนี้เป็นคนที่รู้จักกันดีริชาร์ดนิกสันนะครับริชาร์ดนิกสันเนี่ยก็มาจากพรรครีพับลิกันมาเป็นประธานาธิบดีเลือกตั้งในปี1972แล้วก็พีคพอดีเหมือนกัน3มันหุ้นขึ้นก่อน3เดือนแล้วค่อยพีคนี่คือคนที่2มาจากพรรครีพับลิกันคนที่3จอร์จผู้ลูกจอร์จ W บุชก็มาจากพรรครีพับลิกันได้รับเลือกตั้งปี2000ทุกคนรู้ว่าปี2000เกิดอะไรขึ้น .com เชื่อไหมครับผมไปดูนโยบายย้อนหลังของท่านเฮอร์เบิร์ตท่านริชาร์ดแอนด์ท่านบุชทุกคนใช้แท็กคัตโพลิซีหมด oh. ใช้นโยบายภาษีทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยคึกคักในช่วงแรก เพราะว่าทุกคนคิดว่าการตัดภาษี จะช่วยให้บริษัทจดทะเบียนดีขึ้น เหมือนกันเลย ผมกลับไปย้อนดูของไอ้นี่ผมไปดูวิกิพีเดียมันก็พูดเรื่องแท็กซิสเต็มอินี่ก็พูดเรื่องแท็กคัตอินี่ก็พูดเรื่องแท็กคัตพูดแท็กคัตด้วยแต่ว่ามันจะแท็กคัตคนละเรื่องนะบางคนก็นิติบุคคลบางคนก็เป็นแท็กบุคคลคัตบุคคลธรรมดาบางคนก็ไปคัตเรื่องเฮลอะไรเงี้ยแต่ว่าเกี่ยวกับแท็กกันหมดเลยคือคัตโดนัลด์ทรัมป์ก็คัตแท็กถ้าไม่รวมจีนที่เขาขึ้นภาษีนะแต่ในประเทศเนี่ยเขาก็ตัดภาษีเหมือนกันและทุกพรรคและทุกคนที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจก่อนหน้านี้1928ปีคริสต์ศักราช1972ปีคริสต์ศักราช2000ล้วนแล้วมาจากพรรครีพับลิกันล้วนๆนะครับมาดูแล้วก็นโยบายเหมือนกันเลยกับโดนัลด์ทรัมป์ในวันนี้นี่คือภาพแรกที่อยากจะแชร์ว่า historical repeat itself on US president Republican เรามาดูกันว่าในช่วงปี1928 1972 2000และ2024มันมีความเหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องก็คือดอกเบี้ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดและกำลังลงมาลงมาได้เท่าไหร่ผมไม่รู้นะดอกเบี้ยขึ้นมาอยู่สูงสุดดอกเบี้ยขึ้นมาถึงจุดสูงสุดและดอกเบี้ยอยู่ในระดับ 4-5% ทั้ง3ครั้งก่อนหน้านี้และเหมือนกับครั้งที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเหมือนกันเหมือนกันนี่เห็นไหมมันมีอะไรซ้อนๆกันอยู่นะฮะเนี่ยนี่คือเรื่องที่2ซึ่งถามว่ามันโคอินซิเดนต์มั้ยอาจจะโคอินซิเดนต์ก็ได้อาจจะครั้งนี้อาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับแต่อยากให้ดูรูปนี้เกิดไม่เกิดไม่รู้แต่หุ้นแพงอีกแล้วไม่ใช่ที่ให้ดูรูปนี้เป็นเพราะว่ามันย้อนกลับไปที่1928ไม่ต้องความเชื่อเยอะเนี่ยบัฟเฟตต์อินดิเคเตอร์เนี่ยวันที่ริชาร์ดนิกสันขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอ่ะบัฟเฟตต์อินดิเคเตอร์อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้จอร์จ ดับเบิลยูบุชตรงนี้เลยครับโดนัลด์ทรัมป์ตรงนี้เลยครับอย่างที่ผมบอกไปครับมันไม่มีอะไรที่จะขึ้นไปโดยไม่มีลงครับมันไม่มีอะไรที่ลงมาแล้วแล้วไม่มีขึ้นครับมันคุณดูกราฟอันนี้ร้อยกว่าปีเนี่ยคุณก็จะเห็นใช่ไหมลงขึ้นลงขึ้นมานานมากลงเมื่อไหร่ไม่รู้กี่โมงไม่รู้รีพับลิกันทำทั้งนั้นอะรีพับลิกันทำทั้งนั้นแหละวันเนี้ย
ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยรีพับลิกันมันมักจะทำตลาดพีคเฮ้ยมันพีคตอนที่ดอกเบี้ยขึ้นมาอยู่ระดับสูงสุดดอกเบี้ยนโยบายของของเฟดนะครับของธนาคารกลางสหรัฐและอยู่ใน valuation ที่แพงทั้งหมดเลยแต่ผมย้อนกลับไปปี1928ไม่ได้เพราะว่ามันไปตัวเลขไม่ถึงถามอยู่ว่าอีกคนนึงไม่ถึงมันไปไม่ถึงก็เลยทำไม่ได้นะครับแล้วผมอยากจะให้ดูนิดนึงวันนี้ที่มีคนบอกว่า consumer confidence ของอเมริกาเนี่ยปรับขึ้นเนี่ยผมก็อยากให้ย้อนดูเหมือนกันนะครับว่าไอ้ที่มันปรับขึ้นแล้วมีลงมาช่วงหนึ่งนะมีลงมาช่วงหนึ่งเดี๋ยวคงขึ้นใหม่แล้วพอทรัมป์มาแต่ผมอยากให้ดูว่ามันขึ้นมาก็จริงนะแต่คอน sumer confidence ของอเมริกาเนี่ยยังไม่กลับเข้าสู่ช่วงก่อนเกิดโควิดนะมันมีความมันมีซัมติงแปลกอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยเวลามันลงมาแล้วไม่ฟื้นกลับไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดนี่คือมันมีโอกาสเกิดวิกฤตทุกครั้งเวลาที่ไอตัวคอน sumer confidence เนี่ยมันทำที่จุดล่างมันอยู่ตรงโซนล่างเนี่ยแต่มันเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่เมื่อใดก็ตามที่มันอยู่ในโซนล่างเนี่ยมันมักจะเกิดวิกฤตซึ่งมันผ่านมาละครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปีหน้าอาจจะลงมาอีกก็ได้นะแต่ขอให้รู้ไว้วันนี้คอน sumer confidence ของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไม่ได้รีบาวกลับขึ้นไปช่วงก่อนเกิดโควิดเลยแสดงว่าตอนนี้ทุกคนดูเหมือนใจมั่นใจมั่นใจมั่นใจแต่จริงๆคอน sumer ที่เป็นรากหญ้าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มั่นใจกับคุณด้วยเขาไม่ได้มั่นใจกับพวกนักลงทุนต่างๆด้วยนะเนี่ยอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมก็อยากจะบอกว่ามันก็เป็นความเสี่ยงอันนึงแล้ว2 10 spread เนี่ยผมก็ย้อนกลับไปได้แค่นี้ฮะ1970ไปกว่านี้ไม่ได้ก็เลยเหลือบุชคนเดียวที่เป็นทำกราฟมาสุดท้ายเหลือไอ้บุชคนเดียวหดลงมาเรื่อยๆหดไปเรื่อยๆเพราะมันหา2รอบนี้ไม่ได้มันไปลึกกว่านั้นไม่ได้แต่เราก็รู้ว่าตอนที่จอร์จแล้วมันอยู่บุชมาก็ทูเทนสเปรดติดลบวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็สเปรดติดลบก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้เฉยๆสั้นๆแค่นี้ว่าRepublican did it again ฮะไอพี่แต่รอบก่อนหน้านี้ตอนปี2016อ่ะทำก็ขึ้นมา Republican ก็ถูกแล้วจะถามผมก็จะถามว่าตอนโควิดอ่ะไม่นับหรอก็ถือไม่นับแต่จริงๆตอนที่ทรัมป์ขึ้นมาก็เกิดโควิดใช่นั่นก็ Republican แต่ว่าถ้าไม่มีโควิดอ่ะอาจจะมีวิกฤตผมไม่นับเพราะว่าตอนนั้นมันโควิดถามว่าเอามานับรวมตรงนี้ได้มั้ยปี2024เนี่ยมันก็ทรงเดียวกันน่ะปีเนี้ยทรงเดียวกันแต่ว่ามันเจอโควิดเท่านั้นเองตรงนี้เหมือนกันแต่ผมไม่อยากจะนับว่าทรัมป์มาตอนนั้นก็เกิดวิกฤตแต่เป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโควิดแต่ก็เป็นอาถรรพ์เนี่ยเป็นอาถรรพ์ที่รีพับลิกันเนี่ยชอบทำให้เกิดวิกฤตคือนโยบายมันบิ้วให้มันเป็นปัญหามีคนพูดจริงๆแล้วพูดกันมานานแล้วรีพับลิกันสร้างวิกฤตเดโมแครตมาช่วยเออแล้วส่วนใหญ่อันนี้จริงๆนะครับคนจะไม่ชอบคนมาช่วยนะคนจะไม่ชอบชวนมาช่วยเพราะมองแล้วว่าเอ้ยคุณไม่มีผลงานแต่โดยธรรมชาติของนี่คือจากการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำให้เราพบสัจธรรมถึงแม้ว่าเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่แบบฟรีแล้วก็มีเสรีภาพมหาศาลประชาธิปไตยเต็มใบโคตรๆไม่จริงพรรคการเมืองก็สลับกันเป็นนะไม่ได้มีใครแบบครองเสียงแบบได้แบบยาวๆแบบเป็น12ปีอะไรเงี้ยไม่เห็นเต็มที่ก็8ปี12ปีเต็มที่นะแล้วก็เปลี่ยนพรรค3 4 4ปี8ปีก็เปลี่ยนพรรค4ปี8ปีก็เปลี่ยนพรรค4ปี8ปีก็เปลี่ยนพรรคประชาธิปไตยที่มากเกินไปก็ทำให้คนเบื่อไงเบื่อพรรคนึงก็เลยเลือกอีกพรรคนึงเพราะฉะนั้นพรรคไหนที่ยังไม่มีคนเลือกใจเย็นๆฮะเดี๋ยวเขาก็เลือกคุณไม่ต้องไปทำตัวให้ดีหรอกครับเดี๋ยวไอ้คนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยแม่งจะทำให้ประชาชนเบื่อเดี๋ยวคุณได้ขึ้นมาเองพอคุณขึ้นมาปุ๊บคุณก็จะทำให้ประชาชนเบื่อแล้วเขาก็เลือกอีกพรรคไอ้ที่เคยเบื่อไปแล้วกลับขึ้นมาใหม่แล้วคุณก็จะเลิกแล้วเขาก็จะเบื่อพรรคใหม่ที่ขึ้นมาแล้วพรรคที่คุณเคยรุ่งเรืองคุณก็จะถูกดอกว่าเอ้ยกูเบื่อพรรคนี้กูมาเลือกพรรคมึงใหม่ก็จะสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยคนที่แทงพรรคเป็นรัฐบาลเก่งๆเนี่ยเขารู้ทฤษฎีนี้เช่นคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเห็นไหมพอบอกว่าเฮ้ยพลังประชารัฐจะมาแน่นอนย้ายจากเพื่อไทยมาพลังประชารัฐพอพลังประชารัฐจะไปเฮ้ยไม่ได้ได้เว้ยกูย้ายจากพลังประชารัฐไปเพื่อไทยเพราะฉะนั้นจับตาดูสมศักดิ์กับสุริยะไว้ว่าขยับว่าจะขยับไปพรรคไหนพรรคนั้นได้ถ้าลงไปพรรคประชาชนเมื่อไหร่แสดงว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างการจะมีกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างเขาประชาชนงงไม่รับมึงอ่ะแต่ว่าสองคนเนี้ยพีพีอะไรก็เกิดขึ้นได้ตัวชี้นำแต่สองคนนี้แม่งคือตัวชี้นำเพราะว่าเขามองแล้วว่าคือเขาต้องเป็นรัฐบาลให้ได้อ่ะใช่เพราะถ้าเขาไม่เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่อ่ะโดนเช็คบินแน่นอนเพราะนั้นเขาต้องเป็นรัฐบาลให้ได้โดนเช็คบินเขาต้องเลือกให้ถูกว่าพรรคไหนจะเป็นรัฐบาลฮะตามคนนี้ไว้คนนี้แม่งเก่งอินดิเคเตอร์ที่ดีอินดิเคเตอร์ที่ดีสำหรับประเทศไทยอะฮะจบแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเตือนก็คือว่าขึ้นไปอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าตอนที่ฮูเวอร์เข้ามาเนี่ยก็หุ้นขึ้น1ปีเลยนะก็จะมีตอนที่ริชาร์ดนิกสันเนี่ยหุ้นขึ้นอีก3เดือนเลยนะ
แต่ตอนจอร์จมันอยู่บูสต์นี่หุ้นลงเลยนะครับไม่ได้ขึ้นเลยนะลงมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งขึ้นไปเลยและลงมาเลยเหมือนกันเพราะรอบนี้เนี่ยผมว่ามันคงไปทางนี้แล้วล่ะคือขึ้นไปเลยขึ้นไปได้กี่เดือน3เดือน1ปีผมไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าเฮ้ยประวัติศาสตร์เนี่ยมันบอกว่าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันมักจะเกิดวิกฤต2เนี่ยก็คือ valuation แพงและ2 10 spread ที่ติดลบขณะที่ consumer confidence เองจริงก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวอ่ะจบไพ่ snapshot ประจำวันที่13เดือน11ปี2024หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าเป็นประโยชน์กด subscribe ถ้าไม่เป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับครับผม